ตั้งใจโดยความบริสุทธิ์ใจนั้นได้คิดถึงว่าทำอย่างไรคนไทยเราจะมีความสามารถที่จะมีการดีไซน์อะไรต่างๆออกมาเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกได้ชีวิตของเราเนี่ยมันสามารถที่จะออกแบบได้เราไม่ชอบเดินตามใครอ่ะเลยอยากทำอะไรเองอยากสร้างมันมาเองอะไรเงี้ยที่จะประสบความสำเร็จได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิตอยากมีร้านเสื้อผ้าเป็นของตัวเองอยากออกแบบผลิตภัณฑ์ที่แบบมีฟังก์ชันที่ใช้งานได้ดีแล้วก็มีความสวยงามด้วยมีโอกาสถ้าไม่เริ่มมาทำสิ่งที่ชอบก็จะไม่ได้เริ่มสักทีอะค่ะเราต้องการที่จะสร้างนักออกแบบไทยให้มีคุณภาพทัดเทียมได้ในระดับนานาชาติซึ่งเราใช้หลักสูตรของยุโรปอาจารย์ทุกท่านจะมีพอร์ตการทำงานที่ทำงานกับดีไซเนอร์ดังๆมาอาจารย์เก่งมากคือสอนตั้งแต่เราไม่มีพื้นฐานทางด้านดีไซน์มาเลยคือให้แต่ละคนมีสไตล์ของตัวเองชัดเจนเราแบบเราอึ้งแบบเฮ้ยเขารู้ได้ไงอ่ะว่าเราชอบแนวนี้จะเลือกเรียนเสาร์อาทิตย์ถ้าเกิดว่าคุณมีงานประจำหรือคุณเลือกเรียนในรอบจันทร์อังคารเพราะฉะนั้นเรามีความยืดหยุ่นในเรื่องของระบบการเรียนการสอนครับผมที่เนี่ยจะทำให้คุณได้ปล่อยความคิดปล่อยจินตนาการของคุณได้แบบเต็มที่ในแบบที่คุณเป็นนะครับมันเป็นระบบการเรียนที่หนูรู้สึกว่าลงตัวครีเอทีฟมากขึ้นคิดเป็นระบบมากขึ้นเรามาเจอคนที่เป็นแบบเดียวกับเราพร้อมที่จะแบบเหมือนเดินไปกับเราแล้วก็เหมือนแบบทำงานแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะคะตอนที่ไปเรียนที่อิตาลีเนี่ยต้องบอกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆตัวเองครั้งหนึ่งในชีวิตเลยมันเป็นประตูบานที่เราเคยเห็นอยู่ไกลๆอ่ะแล้วมันก็ล็อกอยู่วันนึงมีคนมายื่นกุญแจให้อ่ะแล้วแบบก็เราก็ไขเข้าไปแล้วเราก็เปิดไปเราก็เจอเส้นทางเหมือนเราเห็นบันไดก้าวต่อๆไปขึ้นมาเรื่อยๆค่ะว่าเราจะไปต่อได้ยังไงจริงๆมาที่เนี่ยมันไม่มีคำว่าสายเลยคือทุกคนเริ่มได้ตอบโจทย์ให้กับคนที่มีความใฝ่ฝันในเรื่องของเส้นทางการออกแบบได้ครับได้ทำงานที่เรารักแล้วก็มีความสุขเขาทำให้เราเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆค่ะ